ก็มีคนยืมเงินเจ๊ปิ่นไปค่ะนะยืมไปรวมทั้งหมดประมาณ 400,000 ได้แต่คืนยังไม่ครบเจ๊ปิ่นไม่รู้จะทำยังไงทวงแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินทีนี้จัดให้แบบนี้เลยเขาบอกว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ในการทวงหนี้ครับเจ๊ปิ่นบาทเดียวเสียวนกหนี้มาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้เราจะไปตีมขันหมากขอเงินเราคืนจ้ะนี่จะไปทวงหนี้นะครับโอ้โหบันเทิงมากอ่ะเจ๊ปิ่นจัดเต็มเลยครับนี่นี่คือลูกน้องหรือไปจ้างเขามาคะเนี่ยน่าจะมีทั้งลูกน้องด้วยแล้วก็จ้างมาด้วยมั้งเนี่ยเพราะว่าเห็นบอกว่ามีแดนเซอร์ด้วยนะคุณผู้ชมครับยกขบวนแห่ขันหมากนะครับไปขอเงินคืนนะครับแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเจ๊ปิ่นบาทเดียวเสียวลูกหนี้นะครับนี่ระหว่างที่เหมือนมีขบวนแห่ไปเจ๊ปิ่นก็ไลฟ์สดไปด้วยนะครับทีมข่าวของเราครับมีโอกาสไปพูดคุยกับเจ๊ปิ่นครับเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆลูกหนี้คนนี้ก็รู้จักกันดีนะเพราะว่าเป็นลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านเจ๊เป็นประจำนะจนกระทั่งตอนปี62ใช่ไหมลูกหนี้คนนี้มาร้องไห้บอกว่าจะขอยืมเงิน 200,000 เพราะว่าลูกชายถูกจับไปเจ๊ปิ่นก็ให้ยืมไปโอ้เจ๊ปิ่นใจดีเนาะเออให้ลูกค้าที่ไปซื้อของเนี่ยยืมเงินด้วยหลังจากนั้นนะครับลูกหนี้คนนี้ก็มาขอยืมเงินเพิ่มอีก 200,000 รวม2ก้อนก็เป็น 400,000 ถูกปะก็มีการทำสัญญาเงินกู้กันครับแต่ปรากฏว่าเวลาตอนจะคืนเนี่ยยอมคืนนะแต่คืนให้ไม่ครบตอนนี้ยังติดหนี้เจ๊อยู่ประมาณ 194,700 บาทครับเจ๊ปิ่นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามจะร้องขอให้ลูกหนี้คนนี้มาทำสัญญาใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมเจ๊ปิ่นก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไงทีนี้ก็เลยแบบโอ้ผุดไอเดียขึ้นมาขึ้นท้ายรถกระบะยกขบวนแห่ขันหมากไปขอเงินคืนเลยดีกว่าครับแล้วก็ไปตามถนนเส้นทางต่างๆนะครับและไปหยุดตรงไหนรู้ป่ะก็คือที่หน้าร้านทำผมของลูกหนี้คนนี้นั่นแหละประจานเลยใช่ไหมเหมือนประจานไปในตัวอาไปฟังเสียงเจ๊ปิ่นหน่อยครับเขาเป็นลูกค้าปิ่นร้านปิ่นเขาเปิดร้านเสริมสวยใช่ไหมแล้วปิ่นอ่ะเปิดร้านขายอุปกรณ์เขาซื้อของเท่าไหร่ปิ่นจะรู้อยู่แล้วว่าเขาซื้อของจำนวนเยอะนะคะแล้วก็ลูกค้าเขาเยอะมากเพราะร้านเขาชื่อดังมากรายได้เขาดีปิ่นรู้ว่าศักยภาพเขามีแต่เราก็พูดกับเขาว่าพี่นี่มันเป็นเงินที่หนูอ่ะจะต้องเอามาทำบ้านนะหนูให้เวลายืมได้แค่6เดือน ก็พูดกับเขาเลยว่าหนูให้เขายืมได้แค่6เดือนตอนนั้นเขายืมปิ่นเดือนมิถุนาแต่มาทำสัญญาประมาณ30มิถุนาแล้วก็กลายเป็นว่าพ้นจากนั้น6เดือนปิ่นไปขอเงินคืนคุณปิ่นให้ยืมโดยไม่ได้คิดดอกอะไรเลยไม่คิดดอกค่ะเพราะมันเป็นการช่วยเหลือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าปิ่นทำกับคนนี้คนเดียวนะหลายคนที่ปิ่นให้ยืมปิ่นอย่างเงี้ยปิ่นจะไม่ได้คิดดอกโอ้จะปิ่นทำไมใจดีแบบนี้อ่ะเงินเป็นแสนแสนไม่คิดดอกเบี้ยด้วยนะโอ้เจ๊ปิ่นไม่ได้ไปทวงหนี้นะเจ๊ยืมสัก 500,000 นี่จะไปซ่อมแซมบ้านหน่อยมันไปคืนแหละคืนแต่ดีนะไม่มีดอกเลยเออดีเหลือเกินอ่ะจะปิ่นฝากไปถึงลูกหนี้คนนี้ครับบอกว่าอะไรรู้ป่ะเจ๊เองก็มีภาระที่ต้องจ่ายเป็นรายวันเจ๊ก็ไม่น่าให้เขาว่านี่พ่อเจ๊ก็ต้องดูแลอีกนะแล้วก็ฝากไปถึงนะครับลูกหนี้คนนี้บอกว่าอย่าทำว่าเหมือนเป็นคนถูกกระทำอย่างเดียวเป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนนะครับคือปรากฏว่าเฮ้ยการกระทำแบบนี้ของเจ๊ปิ่นเนี่ยถูกใจชาวบ้านแล้วก็บรรดาชาวเน็ตอย่างมากเลยนะแต่ผิดกฎหมายใช่นะเขาบอกว่านี่เป็นมิติใหม่ของการทวงหนี้เลยก็ว่าได้นะเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยเห็นแต่การทวงหนี้ที่แบบโหดๆใช่ป่ะนี่แบบก็เหมือนกับว่าแห่ขันหมากกันไปเลยครับแต่เรื่องนี้เมื่อกี้พี่แจเกิดไว้ละว่ามันอาจจะผิดกฎหมายได้ครับทนายเจมครับทนายนิติธรแก้วโตครับบอกว่าเฮ้ยการที่แบบแผ่ขันหมากไปแล้วก็ใช้ไมค์ใช้เครื่องขยายเสียงไปทวงหนี้ถึงที่หน้าร้านเขาแบบนี้ระวังให้ดีนะถ้าลูกหนี้คนนั้นฟ้องกลับเนี่ยอาจจะซวยได้เหมือนกันนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา326แล้วก็328โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับคือทนายเจมส์บอกว่าคือเข้าใจแหละว่าอยากจะไปทวงหนี้แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสฟ้องกลับได้เพราะว่าเขาอาจจะหาว่าเราไปประจาน
ทำให้เขาเสียชื่อเสียงไปดูหมิ่นไปทำให้เขาถูกเกลียดชังเนี่ยคืออย่าไปเอามันอย่างเดียวต้องดูแบบว่าข้อกฎหมายด้วยไงคือผิด3กฎหมาย3พรบเลยคือการใช้เครื่องขยายเสียงใช่ไหมคะแล้วก็พรบทวงหนี้รวมถึงก็อีกอันนึงก็เรียกว่าสิ่งที่ทำให้เขาอับอายอ่ะมันเกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทแล้วก็การเอาไปโพสต์ลงคอมพิวเตอร์ก็คือพรบคอมนะคะ3ฉบับ3พรบเลยนะคะคืออันนี้มันก็กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันเราไม่แน่ใจว่าเจ๊ปิ่นกับลูกหนี้จะจบแบบไหนแต่ลูกหนี้พอมีสิ่งนี้ในมือเอามางัดกับเจ้าหนี้งัดกับเจ๊ปิ่นได้แล้วนะติดหนี้อยู่ 400,000 อ่ะหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะจ่ายหนี้ครบไหมหรือว่าเอามาเป็นข้อต่อรองใช่ถูกไหมคะอันนี้กลายเป็นขู่ฟ้องกลับถ้าสมมติว่าเนี่ยยังจะเอาเงินคืนนะเดี๋ยวจะฟ้องนะเนี่ยเรื่องคุ้นๆเนาะ